สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทาง Channel เทพ911 Tech and Lifestyle นะครับ Channel ที่จะมาแนะนำเรื่องการใช้ iPhone และผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับและก็เรื่องของการช้อปปิ้งหรือกินข้าวนะครับท่องเที่ยวนะครับวันนี้เนื่องจากเหตุการณ์โควิดระบาดนะครับได้กลับมาในกระแสอีกครั้งนึงนะครับก็ปัญหาที่กับผู้ใช้ iPhone นะครับก็คือการสแกนเข้า Face ID นะครับเมื่อใส่หน้ากากนะครับเมื่อเวลาใส่หน้ากากครับมันก็จะปลดล็อกไม่สำเร็จนะครับซึ่งเป็นปัญหาของเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะครับคราวนี้เราจะมีวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับการปลดล็อกแม้ขณะใส่หน้ากากก็สามารถปลดล็อกได้นะครับขั้นแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่การให้เข้าไปที่การตั้งค่านะครับนี่ครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับและเข้าไปหานะครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆเจอ Face ID และรหัสนะครับตรงนี้นะครับ Face ID และรหัสเมื่อเข้าไปนะครับ iPhone จะถามหารหัสนะครับรหัสที่เพื่อนๆตั้งไว้นะครับคราวนี้เนี่ยมันจะมีตำแหน่งที่ว่าการตั้งค่าอีกรูปแบบตั้งค่ารูปลักษณ์อีกแบบนะครับจะเลือกเข้าไปนะครับก่อนที่จะตั้งนะครับให้เอากระดาษนะครับสีขาวนะครับมาแปะไม่ใช่แปะนะครับก็คือมาทาบที่ใบหน้านะครับแล้วก็สั่งเริ่มต้นกันเลยนะครับแล้วก็หมุนใบหน้าเหมือนกันก็ตั้งค่า Face ID ปกตินะครับนี่ครับเมื่อสำเร็จรอบแรกนะครับก็ทำต่อไปนะครับเหมือนเดิมนะครับสำเร็จเรียบร้อยนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับคราวนี้เราจะมาลองกันนะครับว่าเมื่อใส่หน้ากากแล้วจะสแกนสำเร็จไหมปกตินะเพื่อนๆจะใส่ขึ้นมาสูงขนาดนี้นะครับก็อย่างน้อยก็คือเราไม่ต้องดึงออกทั้งยวงนะครับก็เอาแบบว่าประมาณอย่างนี้นะครับนิดนึงแล้วก็มาดูว่ามันสแกนสำเร็จไหมถ้าเราใส่หน้ากากนี่นะครับปลดล็อกเรียบร้อยนะครับมาลองนะครับคือมันควรจะเห็นจมูกนะ1/4หน้าเหมือนกับตอนที่เราปิดไว้นะครับทดลองครั้งนี่นะครับปลดล็อกสำเร็จเห็นนะครับไม่ได้ยากเลยต่อไปนี้เพื่อนๆไม่ต้องมานั่งดึงหน้ากากลงอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นความเสี่ยงในการที่จะอาจจะไปติดโควิดนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับอย่างน้อยปกติจากปกติที่ใส่สูงขนาดนี้ก็เวลาสแกนก็ดึงมานิดนึงดึงเยอะไปหน่อยนิดนึงนะครับนี่นะครับคืออาจจะแบบไม่ 100% นะครับแต่ก็อย่างน้อยก็ดีกว่าเราที่เราจะต้องนั่งถอดหน้ากากลงขนาดนี้เพื่อจะให้สแกนสำเร็จนะครับมันก็ช่วยอาจจะไม่ได้เซฟเวลาอะไรมากมายแต่อย่างน้อยเนี่ยการที่หน้ากากยังปิดใบหน้าเราเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกว่าไม่ต้องไปเสี่ยงกับการติดโควิดมากมายครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามจนถึงจบคลิปนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปขอบคุณนะครับสวัสดีครับ